เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้โดวงรายวันประจำวันพุธที่10สิงหาคมพุทธศักราช2565รสาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ฐานะทางการเงินของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีมากแม้จะมีเรื่องต้องใช้เงินออกไปบ้างแต่คุณก็สามารถ จัดการได้เรื่องของการงานจะมีเรื่องที่ไม่จําเป็นให้คุณปวดหัวสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาแต่อย่างใดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความรักความเข้าใจกันเป็นอย่างดีความสัมพันธ์อบอุ่นต่างฝ่ายต่างคอยช่วยเหลือกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและได้พบปะพ,พูดคุยทำความรู้จกัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินในช่วงนี้เพราะเงินของคุณขาดสภาพคล่องมีรายได้เข้ามาไม่เท่าไหร่ก็จยจ่ายออกไปเรื่องของการงานการงานถ้าคุณคิดจะทำอะไรในตอนนี้ลุยได้เต็มที่ของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเอาใจใส่ดูแลก,กันและกันแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่คุณก็ยังมั่นคงต่อกันส่วนคนโสดเตรียมโบกมือลาความโสดได้เลยเพราะเร็วๆนี้จะมีคนมารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีการเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นปกติใช้เงินคล่องมือไม่ติดขาดอยากจะได้อะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ทําเรื่องของการงานตอนนี้คุณกําลังฉายแววความสําเร็จดาวรุ่งพุ่งแรงแซงโค้งใครๆต่างคนต่างยอมรับทํางานอะไรก็ได้ผลออกมาดีไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักมีความสุขมหวังในเรื่องของความรักต่างฝ่ายต่างมีความชัดเจนที่จะดําเนินชีวิตไปด้วยกันส่วนคนโสดจากที่เงียบเงียบเงาเงาตอนนี้ก็หายเศร้าเสียทีเพราะจะมีคนเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินเข้ากระเป๋าสําหรับคุณนั้นชิวมากแต่เรื่องค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างนิ่งสามารถบริหารจัดการได้ทีละอย่าง เรื่องของการงานแม้ว่าความสําเร็จจะไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวันได้มาขอแค่คุณพยายามและไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักต่อให้คุณจะเหนื่อยยุ่งแค่ไหนในอ้อมกอดของคุณก็ยังมีคนรักอยู่ส่วนคนโสดตอนนี้มีวิแววว่าจะได้สละโสดเสียทีถ้ายิ่งใครมีคนรักอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับสำหรับคนที่เกิดวันพฤสหัสบดีเรื่องของการเงินคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่ทำอยู่มีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณหลายอย่างคุณสามารถจัดการได้ ซึ่งคุณจะสามารถเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยง่ายดายเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากคบหากับใครมาสักพัก คุณทั้งสองคนก็จะมีข่าวดีในไม่ช้าส่วนคนโสดเนื้อหอมมากเลยในช่วงนี้เพราะจะมีคนมาจดจดจ้องจ้องและเล็งคุณอยู่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานแค่ไหนผลตอบแทนที่ได้นั้นคุ้มค่าทําให้คุณหายเหนื่อยเลยทีเดียวเรื่องของการงานสถานการณ์ในการทํางานกําลังตึงๆเครียดเครียดภาระงานของคุณเยอะมากแถมยังต้องลุยคนเดียวอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถา สถานการณ์ลุ่มๆดอนๆตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้าง จะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดใจส่วนคนโสดยังไม่ถึงเวลาของคุณตอนนี้อาจจะเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินยังไม่เหมาะที่จะนำเงินไปลงทุนในตอนนี้เพราะมีวิแววว่าคุณต้องใช้จ่ายออกไปเรื่องของการงานดาวรุ่งพุ่งแรงแซงโคง้งผลงานของคุณเข้าตาเจ้านายและเป็นที่ยอมรับจากทุกๆกคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ และคนรักช่วงนี้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังรักกันดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสว่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสักเท่าไหร่ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ